บินโอ้จันเอกแรงดีอ่ะไม่ได้ใช้ว่ามา3วันวันปุ๋ยคนแรกครับใช้ยูเรีย2 16 20 01คือ1ชุดนอนอ่ะนี่แล้วครับขาวให้เข้ากันเอ็กเอาถุงวางเรียบๆโอ้ยดิเหมือนตอนเรียนก็บีกระบองให้เอ็กอะไรฮะจับจ้วงแทงนะกอกเลยเดี๋ยวช่วยกันแบกก่อนเนี่ยเหลาเนี่ยเดี๋ยวแบกคันกลางไว้มั่งแล้วนู้นเดี๋ยวเราเครื่องลายเอาไม่ใช่นี่ไม่ใช่สีส้มไอ้สีเหลืองเลยไงอันไหนอ่ะยางขนสองสิบแปดแปดนั่นเหรอแปดก็อันนี้นะครับเพื่อนๆเราก็ได้ทำการแบกปุ๋ยไปไว้ประมาณค่อนๆนาแล้วนะเดี๋ยวทางนู้นหมูจะขี่มอไซค์ไปขี่ได้ถึงป้ายนาเลยทางนี้คันนาเล็กขี่ไม่ได้ก็หนแรกหว่าน24ไร่จะหว่านประมาณ9ลูก8ลูกไม่เกินนี้ครับนี่ข้าวก็เริ่มฟื้นตัวจากยาคุมนะฮะเริ่มเขียวอันนี้ยังไม่ได้หว่านปุ๋ยแล้วอันนี้ปุ๋ยหนแรกนะครับก็ขอซื้อ1พวงนะครับผมเอ้ยเอ้าบับเดี๋ยวถึงเอาเด็กๆเบรกบ่อยๆตึ๊กๆๆเพื่อนเราขี่ไล่ให้เขาเพื่อนๆมาช่วยกันได้ไวขึ้นเพราะมาแค่3คนวันนี้เราจะหว่านกันทั้งหมด31ไร่นะอากาศดีนะครับเพื่อนๆอากาศโคตรเย็นเลยน่าจะประมาณ20องศาต้นๆเลยแหละเนี่ยผมตรงนี้ต้องดูลองมอไซค์แล้วแบบเปียกน้ำค้างแล้วลื่นหัวแตกอ่ะโอ้ยดีนะผมริมนี้ผมวิ่งหัวข้างหน้าไว้ใหญ่เดี๋ยวปีหน้าผมว่าผมจะลองทำบ้างนะหว่านก่อนเกี่ยวเลยแล้วก็เอาฟางคุมเผื่อจะได้เป็นปุ๋ยในนามั่งเพราะปกติก็ไม่ค่อยจะจุดฟางอยู่แล้วมีไฟเนี่ยที่จุดข้ามแมงนั้นอะแมงเบื้องอะที่มันกินข้าวผมอะตอนปั่นนี่ยังโอ้โหตัวลอยฟ้องเลยเหม็นเปรี้ยวเลยเหม็นกินตัวเขาเลยนี่ถึงนานแล้วเรามาทิ้งไว้แล้วเที่ยวนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะข้าวเนี่ยเดี๋ยวปุ๋ยลงก่อนนี่แล้วนะครับเราทำการหว่านแล้วเอ้าแล้วเครื่องรุ่นนี้เติมวอเตอร์ลูปกี่กระปุกอ่ะเนี่ย3อ่ะใช้น้ำมันอะไรเนี่ยเติมวันละ3กระปุกใช้แอลกอฮอล์เติมโอ้โหอุ้ยอุ้ยหูทองเงียบปะเนี่ยอุ่นนี่แหละพอร้านกินขึ้นมาลูกสาวดีพอตรงตัวตาไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหจานเอกทองเงียบอ่ะรุ่นนี้ไม่กินน้ำมันกินแอลกอฮอล์โอ้
ไปแล้วรุ่นนี้จ้ำเอาจ้ำเอาครับหว่านปุ๋ยหว่านง่ายเพื่อนไปเถอะไล่ไปเถอะกว้างพาทิศขึ้นแล้วก็เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเติมน้ำหน่อยลงไปเช็คปั๊มเพราะว่าน้ำมันลงนะเมื่อเช้าผมมาก็มีเพื่อนๆหลายคนเป็นห่วงบอกพี่ลงบ่อระวังนะระวังนะครับตายหลายคนแล้วในบ่อถ้าในบ่อเรามีน้ำบ่อผมจะมีน้ำตลอดโอกาสที่จะมีแก๊สน้อยมากแล้วเราลงบ่ออ่ะลึกๆถ้าบ่อเราลึกๆนะลงไปปุ๊บลงบันไดไปเนี่ยสักครึ่งๆบ่อยืนดูก่อนลองหายใจก่อนครับสะดวกไหมแน่นไหมแล้วค่อยหย่อนลงไปเรื่อยๆถ้ารู้สึกแน่นหายใจออกขึ้นเลยอย่าฝืนเนี่ยผมจะใช้วิธีนี้แล้วเพื่อนผมเขาทำงานเจาะบ่ออยู่เขาบอกว่าถ้าเกิดโอกาสไอ้ส่วนมากบ่อที่มีแก๊สคือบ่อที่แห้งลึกและแห้งไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยเขาเห็นเพื่อนผมเขาแนะนำบอกว่าให้เอาพวกน้ำแข็งมือหย่อนลงไปแต่ถ้าในกรณีง่ายๆเลยนะเพื่อนๆผมเคยใช้อันนี้ไอ้เครื่องพ่นปุ๋ยเราเนี่ยที่มันเป่าลมออกมาใช่ไหมจุ๊บท่อผ้าสักประมาณหน้า2หน้า3เลยน่ะเท่ากระบอกเขาอะปุ๊บแล้วก็เป่าลมลงไปอะเอาเครื่องตั้งบนแล้วหย่อนท่อมาให้อากาศลงไปนี่ก็ช่วยได้ครับแต่บ่อผมไม่ลึกมากประมาณสัก11วงประมาณเนี้ยกำลังดีถ้าแบบเยอะๆถึงแบบ18ขึ้น20วงขึ้นอะไรงั้นอันตรายแบบนั้นนะครับก็อาการที่น้ำลงเพราะว่าบ่อลูกเนี้ยเทปูนในน้ำนะเทพื้นนี่ไงนี่คือท่อการรักน้ำที่แย่สวนลงไปให้น้ำไหลลงไปนะครับเนี่ยอีกท่อนนึงตอนแรกผมออกมาตัดไป2ท่อนเพราะว่าน้ำไม่ยอมไหลลงไปในการรักน้ำเพราะว่าน้ำใต้ดินน่ะยังเยอะอยู่เพื่อนก็เลยน้ำที่ในวงเราจะไหลลงไปใต้ดินเนี่ยก็เลยลงไม่ได้เพราะว่าน้ำทั้งล่างเยอะก็เลยต้องถอดออกมาตัดให้สั้นพอคันเนี้ยพอตัดสั้นดูดกันพร้อมๆกันหลายบ่อครับตรงนี้ก็มันมีประมาณ3บ่อน้ำใต้ดินก็ยุบลงไปจนผิวอะจนต่ำกว่าท่อที่เราแย่ลงไปงั้นเพื่อนอีกคันนี้ก็เลยเป็นอากาศคันนี้ก็น้ำก็เลยลงครับแล้วเมื่อคืนผมติดไว้คืนนึงวันนึงกับคืนนึงแล้วเพิ่งมาลงตอนเช้าลงต่อหน้าต่อตาเลยเพื่อนอ่ะเนี่ยลงมานี่สักประมาณครึ่งบ่อแล้วก็หายใจครับหายใจเข้าไปไม่เป็นไรประมาณนั้นน่ะสักระยะเนื้อแล้วค่อยลงมาเรื่อยๆจนถึงด้านล่างฮะมืดไปหน่อยเพื่อนแป๊บนึงนี่ถึงแล้วมืดหน่อยแล้วเพื่อนไม่มีแสงนี่นะครับวาวการรับน้ำโอ้โหไม่รู้เห็นปะไม่เห็นเลยเพื่อนเดี๋ยวโทษทีมืดเนาะนี่ไปว่าตรงนี้นี่เห็นท่อไหมผมจะมีวาล์วปิดเปิดเนี่ยน้ำจะไหลน้ำเนี่ยในนี้จะไหลลงไปมีคนถามว่าเจาะยังไงก็เจาะใต้คอปั๊มนะฮะเนี่ยเจาะทั้งล่างใต้นี้เจาะหลังใบพัดอ่ะให้ลงไปเนี่ยเขาก็ไหลลงเขาไปเลยแกว้งแกว้งเลยอ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเช็คดูซินดูอะไรก่อนเพราะว่าน้ำลงแต่ซินไม่น่ารั่วแล้วครับเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนไปไปเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปข้างบนเราจะไปติดน้ำกันก็นี่นะครับเพื่อนๆผมได้ทำการอุดปากกระบอกอุดเพื่อไม่ให้อากาศเข้าถ้าอากาศเข้าเนี่ยที่เราโยกน้ำเนี่ยหัวโยกเนี่ยเขาจะไม่ดูดน้ำทางล่างขึ้นมาถึงปั๊มเราลักษณะของบ่อแบบนี้ต้องคือดูดโยกอะเนี่ยแยกเนี่ยดึงน้ำในบาดาลนั้นในท่อให้น้ำขึ้นสวนมาบนท่อเนี่ยให้ถึงปั๊มนะฮะให้ถึงใบพัดปั๊มน่ะแล้วคันเนี้ยจะมีน้ำเลี้ยงใบแล้วพอเราติดเครื่องปุ๊บใบพัดก็จะดันน้ำขึ้นมาโบ๊ะประมาณนั้นนะครับห้ามมีอากาศผิวเข้าไปถ้าเกิดเสียมีเสียงรั่วตรงไหนต้องอุดต้องหาอะไรยาให้ดีถ้ารั่วที่ปั๊มต้องเปลี่ยนซินหรือไม่ก็ตอกเข้าไปถ้าดังฟีดอย่างเงี้ยแรงดูดก็จะน้อยลงไปอะครับเดี๋ยวโยกไปเรื่อยๆพอเริ่มเราจะรู้ว่าบ่อเราโยกกี่ทีตึงกี่ทีอะไรเงี้ย
หนักแค่ไหนแล้วติดได้อ่ะเดี๋ยวรอชมแต่เดี๋ยวถ้าเกิดติดวันนี้แล้วยังลงอีกก็ผมต้องถอดออกมาแล้วก็สอดท่อลงไปละเพราะว่าแสดงว่าน้ำต่ำกว่าท่อการรักน้ำที่ผมแยกลงไปแล้วล่ะยากนะครับคนเดียวได้สบายสบายเครื่องก็ชั่วโมงละลิตรกว่ากว่าลิตรนิดๆอ่ะสามตูปกันมา20แรงบอร์ดหน้า4นะครับไปเดี๋ยวไปดูเรื่องเขาวานปุ๋ยไปถึงไหนแล้วนี่ครับจานเอกท่องเงียบเรานี่เป็นไงนี่โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะหวานไปอยู่ที่ประมาณ 8-9 ลูกแล้วครับไม่เกินก็ใช้4600นะฮะก็ยูเรียนั่นแหละแถวบ้านเรียกยูเรีย4600 2ลูกผสมกับ1620 1ลูกคือ1ชุดเราจะหวานกี่ลูกก็นั่นแหละผสมคำนวณให้เท่ากันนะเราใช้ยูเรียกระทุ้งก่อนเล็กๆ เราจะเน้นยูเรียหน่อยพอปลายมือเราก็แผ่วแล้วไม่ใช้เราใช้ปุ๋ยสูตรเดี๋ยวล้มถ้ายูเรียมากเกินฟูฟะบ้างามครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ถ้าใครชอบนี่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามทางดีช่องผมด้วยหมดน้ำมันไปกี่ลิตรอ่ะฮะไอ้งานมึงไปเอากระป๋องแล้วไปแค่ไหนแต่ว่าลูกปืนข้อเวียงจะหลุดลูกปืนข้อเวียงจะหลุดว่างั้นไปเดี๋ยวไล่ปุ๋ยต่อเพื่อนอ่ะเพื่อนก่อนจะก็จะเล่าประวัตินาแปลงนี้ให้ฟังเป็นนาที่แบบตกทอดมาตั้งแต่รุ่นย่าย่าเขาซื้อไว้แต่สมัยโบราณโบราณนะแม่ของพ่อนะครับย่ากับปู่ก็ตายไปหมดละเขาก็เตรียมไว้ให้ลูกเขามีลูก3คนซื้อนาไว้100กว่าไร่ก็แบ่งคนละ30 40ไร่3คนแล้วเนาะโดนถนนเส้น4เลนผ่าไปมั่งอะไรไปมั่งอย่าเป็นแม่ค้าหาบเล่เมื่อก่อนอะแต่เขาขยันไงนั่นแหละแล้วก็สาเหตุที่ทำให้ผมผูกพันกับนาไปเลยเพราะว่าเล็กๆอะตรงนั้นอะตรงบ่อที่ผมสูบอะจะเป็นต้นสะเดาแล้วจะมีห้างบางคนสมัยก่อนรถปั่นไม่มีอะตั้งแต่ผมเป็นเด็กเลยอะมันเด็กน้อยอะเอาง่ายๆนุ่นนั่งนับรถบนถนนเมื่อก่อนไม่เป็นสี่เลนหรอกกลางคืนเนาะโทรทัศน์ไม่มีวิทยุแค่นั้นแหละเด็กสมัยก่อนอะนับซ้ายขวากับพ่ออะขายมากกว่าก็
ชนะก็ไม่รู้เพื่ออะไรแล้วเมื่อก่อนโหกว่าจะมีรถมาสักหน่อยรถไม่เยอะเหมือนสมัยนี้ไฟ10ล้อสวยเมื่อก่อนอะสีเขียวสีแดงแล้วไม่รู้นั่นแหละทำนาอยู่2แปลงนะผมอะแปลงนานะผมซื้อไว้7ไร่โฉนดนะแต่อันเนี้ยพ่อแบ่งให้ทำเอาตรงๆนะนาแปลงหลังบ้านอยู่ใกล้บ้านแทบไม่เคยออกไปดูมาแต่นาไกลบ้านน่ะนาเนี้ยมันคุ้นชินน่ะความคุ้นชินที่เราแบบเคยอยู่มาตั้งแต่เด็กอ่ะเป็นนะผมเป็นนะไม่รู้เช้ามามาแล้วผมเผลอเย็นมาอีกก็ไม่รู้มาทำไมมานั่งเล่นเบียร์ขวดดูพระอาทิตย์ดูนู่นดูนี่อะไรไปเรื่อยนั่นแหละเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนสมัยก่อนเลยนามันจะมีขวางหัวนี่ปื๊ดอันนึงผมจำได้แล้วก็ซอยอย่างเงี้ย3อันแล้วพ่อเขาก็ปรับเป็น3อันยาวแล้วผมก็ทำอยู่มากี่คราวไม่รู้ที่เขาให้ทำนะ3อันยาวแล้วผมก็ดันเหลือ2อันยาวแล้วอนาคตผมตั้งใจว่าจะเล่นให้เหลืออันเดียวให้ได้อันเดียวเลยอ่ะ24ไร่อันเดียวเลยเอาแน่เพื่อนรอชมใจเย็นเดี๋ยวให้ดินฟื้นตัวดีๆไปแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะฮะก็มีประโยชน์บ้างไม่มีบ้างก็ไม่ว่ากันนะเพื่อนๆนะเกือบเสร็จละนี่ดูดินะจันเอกใช้ผมมาเดินเก็บถุงปุ๋ยนะบ้าร้ายจริงๆเนี่ย